สวัสดีครับพวกช่อง AN Pitching Channel เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะเรามาดูกันว่าสาเหตุที่ทำให้ยางบวมนะครับมีจากอะไรบ้างนะครับเรามาดูสาเหตุกันนะครับที่ว่าทำให้ยางบวมนะหลักๆเลยนะครับจะมีด้วยกันประมาณสัก 4-5 อย่างนะครับแต่ว่าอย่างหลักๆเลยเนี่ยอย่างแรกเลยแล้วกันนะครับตกหลุมแรงนะอันนี้เป็นสามัญเลยครับเพราะเนื่องจากอะไรเนื่องจากการตกหลุมแรงเนี่ยมันเกิดการกระแทกที่รุนแรงนะครับซึ่งทำให้ตัวไอ้ใยเหล็กที่ว่าสารอยู่ในหน้ายางนะครับมันเกิดการฉีกขาดหรือเลื่อนตัวหรือหลุดจากตัวเนื้อยางนะครับพอหลุดจากตัวเนื้อยางปั๊บเนี่ยเพราะเนื่องจากยางนี่มีแรงดันตลอดนะฮะมันก็จะดันลอดมาตามรูนั้นนะครับซึ่งเป็นสาเหตุให้มันบวมขึ้นมาเป็นนั่นนะครับเป็นลูกมะกรูดเลยนะท่านที่เคยเห็นนะครับคงสังเกตได้นะครับข้อ2นะครับเราเติมลมมากเกินไปนะเติมลมมากเกินไปจนเกินแรงดันที่ยางเขียนไว้ข้างนะครับมันจะมีเขียนว่าแม็กซิมัมเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับนะเราก็สังเกตจากตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ข้อต่อไปนะครับเติมลมน้อยเกินไปอันนี้ไม่มีเขียนบอกครับว่าเติมลมน้อยเกินไปเนี่ยเท่าไหร่นะแต่สังเกตจากหน้ายางแล้วกันครับถ้าเกิดว่าเราเติมลมน้อยเกินไปเนี่ยยางมันจะออกเป็นลักษณะเป็นมันจะเป็นเหมือนเว้าลงไปนะครับตรงกลางเนี่ยจะเว้าลงไปนะฮะก็คือว่าด้านแก้มด้านข้างเนี่ยมันจะรับน้ำหนักมากกว่านอกจากว่ามันจะทำให้มันบวมแล้วเนี่ยมันยังทำให้หน้ายางเนี่ยกินไม่เสมอกันด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คบ่อยๆนิดนึงบางทีอาจจะล้มน้อยไปบางทีอาจจะล้มมากไปนะครับก็เติมพอดีนะขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับเช่นเราบรรทุกหมักเราก็ต้องเติมลมมากขึ้นถ้าเราบรรทุกน้อยหรือว่าในกรณีที่บรรทุกท้ายหนักนะครับก็ต้องลดลมหน้านะแต่ว่าพอเรากลับมาไม่บรรทุกเนี่ยเราก็ต้องมาเติมลมหน้าคืนนะครับไม่งั้นลมหน้าก็จะอ่อนไปอะไรประมาณนี้นะครับนะหลักการก็อยู่ราวๆนั้นข้อสุดท้ายนะครับยางปีเก่าไปนะครับแรมเริ่มเสื่อมสภาพอันนี้ก็มีเจอมาหลายเคสแล้วเหมือนกันนะครับก็คือยางมันหลายปีแล้วนะครับยางมีอายุการใช้งานประมาณสัก 5-6 ปีถ้ามันใกล้ๆแล้วหรือเลยกว่านั้นแล้วเนี่ยถึงหน้าดอกยางจะใหม่เอี่ยมอยู่นะครับมันก็มีโอกาสเสี่ยงที่มันจะบวมหรือแตกร้าวได้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมบทความนี้ครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ